ทัปปณีเอียดศรีชัยเขียนถึงพลเอกประวิตรหลังใช้มือตบศีรษะผู้สื่อข่าวระหว่างสัมภาษณ์ลั่นไม่โอเคเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเข้าเด่นเข้าเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวกรณีพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐที่ใช้มือตบหัวนักข่าวสาวขณะสัมภาษณ์ถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่สภาโอลิมปิกแห่งประเทศไทยซึ่งสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการถึงกรณีดังกล่าวแล้วนั้นนะคะทั้งนี้เรื่องดังกล่าวทัปปณีเอียดศรีชัยผู้สื่อข่าวคนดังได้ออกมาเขียนถึงกรณีดังกล่าวว่าไม่โอเคน้องเกดช่อง8มาขอสัมภาษณ์เรื่องที่ลุงป้อมพลเอกประวิตรพี่แยมบอกไปทันทีว่าไม่โอเคเพราะนี่ไม่ใช่การหยอกล้อหรืออาการตอบโต้ของลุงป้อมกับนักข่าวไม่ใช่เรื่องปกติเหมือนที่หลายคนจะรู้สึกเพราะครั้งนี้เห็นสีหน้าชัดเจนว่าโกรธนักข่าวก็ทำหน้าที่ตั้งคำถามปกติและพี่ทิพย์นักข่าวที่ถูกตบพี่เขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยพี่ดวงทิพย์เป็นนักข่าวสายทหารเป็นนักข่าวสายการเมืองมาด้วยกันกับแย้มตั้งแต่ไอทีวีจนตอนนี้พี่ทิพย์อยู่ไทย PBS พี่ทิพย์เป็นคนพูดน้อยไม่เคยด่าใครไม่ใช่คนก้าวร้าวพี่ทิพย์โดนแบบนี้จึงไม่ได้อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ทุกคนเข้าใจพี่ทิพย์เมื่อกี้เจอกันที่ทำข่าวแพทองธารแถลงข่าวเลยได้กอดและถ่ายรูปให้กำลังใจพี่ทิพย์พี่ทิพย์บอกว่าก็เจ็บเพราะแรงอยู่ทุกคนก็บอกให้พี่ทิพย์ไปหาหมอเถอะส่วนตัวจึงคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเราเรียกร้องอะไรจากท่านได้บ้างถ้าไม่ได้ก็ขออย่าให้ทำอีกอย่าให้เกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะกับใครใช่ว่าเราเป็นนักข่าวจะแต่ต้องไม่ได้นี่เป็นผู้หญิงนี่เป็นคนไม่ควรจะต้องถูกกระทำเช่นนี้นี่เป็นการใช้ความรุนแรงที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นค่ะและยืนยันว่าพี่ทิพย์เป็นคนดีจิตใจดีถามคำถามก็ไม่เคยมีสีหน้าอารมณ์ไม่ก้าวร้าวสุภาพมากๆค่ะถ้าเป็นทัปปณีก็ว่าไปอย่างได้ๆคืออยากให้กำลังใจพี่ทิพย์ค่ะรักๆพี่ทิพย์ของพวกเราโต๊ะการเมืองไอทีวีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ